สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ KKBs Dean s Talk ค่ะรายการที่จะนำท่านผู้ชมไปพบกับข่าวสารและก็กิจกรรมต่างๆของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเรามีกำหนดพบกันทุกเดือนนะคะสำหรับในครั้งนี้ค่ะเป็นข่าวสารในเดือนพฤษภาคมและก็เดือนมิถุนาย,ยน2566ค่ะค่ะพบกับดิฉันนะคะรองศาสตราจารย์ดรเพ็ญศรีเจริญวานิชค่ะ คณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะวันนี้ก็จะมีข่าวสารมีเรื่องราวดีๆนะคะที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วก็สนุกตื่นเต้นไปกับพวกเราค่ะการกิจกรรมของเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายน2566ก็มีมากมายเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งจะมีบางกิจกรรมค่ะที่จะมีต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงเดือนแล้วก็2เดือนข้างหน้าค่ะ ค่ะสำหรับข่าวสารเรื่องแรกนะคะต้องแสดงความยินดีเลยค่ะเพราะว่าปีนี้ค่ะเป็นปีที่เราได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่นะคะระดับปริญญาตรีค่ะการระพฤกษ์ช่อที่60ค่ะสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะค่ะเป็นความโชคดีมากๆสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีรุ่นนี้ค่ะเพราะว่าเป็นรุ่นที่จะเข้ามาร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็เข้าสู่ อ้อมกอดของรั้วฟ้าครามของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีด้วยค่ะค่ะแล้วก็ขอชื่นชมยินดีกับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ทุกท่านและก็รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานะคะค่ะท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถและก็เป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างดีเลยค่ะนะคะเพราะว่าได้ฝ่าฟันก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆนะคะผ่านขั้นตอนการคัดเลือกที่เข้มข้นมากๆเข้ามาอยู่ในครอบครัวของ KKBS ของพวกเราค่ะปีนี้ค่ะจะเรียนว่าเป็นปีที่พวกเราก็ตื่นเต้นเพราะว่านักศึกษาชั้นปีที่1ของเรามีจํานวนมากถึง932คนเลยทีเดียวนะคะรวมกับพี่ๆในระดับบัณฑิต ศึกษานะคะทั้งปริญญาโทและก็ปริญญาเอกน่าจะเป็นมากกว่า1,000คนค่ะถือเป็นจำนวนนักศึกษาที่มากที่สุดในประวัติการของทางคณะเราเลยค่ะค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านและก็ขอชื่นชมยินดีนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณไปอย่างท่านผู้ปกครองนะคะที่สนับสนุนให้บุตรหลานของท่านค่ะมาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ KKBS ค่ะ ท่านเป็นผู้ที่มีการตัดสินใจที่ดีแล้วก็ได้ตัดสินใจที่เหมาะสมแล้วนะคะที่สนับสนุนบุตรหลานให้มาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราค่ะพวกเราก็จะยินดีและก็ชื่นชมและก็ภาคภูมิใจไปกับท่านผู้ปกครองนะคะในขณะเดียวกันค่ะพวกเราก็ต้องการให้ท่านผู้ปกครองนะคะได้มั่นใจวางใจและเชื่อใจค่ะว่าบุตรหลานของท่านที่ท่านมาฝากไว้กับพวกเรานะคะพวกเราก็จะดูแลเป็นอย่างดีค่ะซึ่งเราก็มีกิจกรรมต่างๆที่ต้อนรับน้องๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกค่ะเราก็ได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะคะเพื่อที่จะแสดงความตั้งใจแล้วก็แสดงความมุ่งมั่นในการที่พวกเราจะดูแลนักศึกษาของพวกเราทุกคนอย่างดีค่ะสำหรับกิจกรรมแรกนะคะที่เราได้แสดงความตั้งใจและความมุ่งมั่นนะคะในการที่จะบ่งบอกถึงความยินดีของพวกเราแล้วก็การที่เราจะขอขอบคุณท่านผู้ปกครองด้วยนะคะเราก็เริ่มด้วย กิจกรรมวันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีค่ะในปีการศึกษา2566นะคะเราได้จัดกิจกรรมไปเมื่อวันที่7มิถุนายน2566ค่ะเราก็ทำกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองใหม่นะคะโดยปีนี้เราอำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ปกครองนะคะที่ บุตรหลานของท่านจำนวน932คนนะคะเข้าสู่อ้อมกอดของรั้วฟ้าครามนะคะเพื่อที่จะทำให้ท่านผู้ปกครองไม่ได้ลำบากจนเกินไปค่ะเราก็จัดกิจกรรมวันพบผู้ปกครองแบบออนไลน์นะคะท่านผู้ปกครองจะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นจะอยู่ที่จังหวัดอื่นในภาคอีสานแล้วก็อยู่ที่ภูมิภาคไหนก็ตามก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะ,คะการต้อนรับผู้ปกครองก็เป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยนะคะท่านผู้ปกครองก็ได้ สอบถามข้อมูลนะคะได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเรียนการสอนเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับการดูแลบุตรหลานของทุกท่านนะคะค่ะก็ทําให้ท่านผู้ปกครองมีความมั่นใจแล้วก็สบายใจค่ะนะคะรวมไปถึงเราก็มีพี่ๆนะคะซึ่งเป็นสิทธิ์ปัจจุบันแล้วก็สิทธิ์เก่าค่ะก็มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะเล่าให้น้องๆฟังว่าการเป็นนักศึกษาที่ KKBS นั้นนะคะจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะนักศึกษาจะต้อง ปรับตัวอย่างไรนะักศึกษาจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะก็ทําให้ผู้ปกครองก็มีความสบายใจมากขึ้นนะคะรวมทั้งคณาจารย์ที่ดูแลทุกหลักสูตรนะคะก็ได้เข้ามาร่วม นะคะในการต้อนรับผู้ปกครองด้วยนะคะผู้ปกครองก็คงจะได้สบายใจนะคะเพราะนั้นการฝากบุตรหลานของท่านไว้กับพวกเราในระยะเวลา4ปีข้างหน้านี้ขอให้ท่านผู้ปกครองสบายใจค่ะมีปัญหาอะไรนะคะแจ้งพวกเรานะคะแจ้งมาที่คณาจารย์หรือแจ้งมาที่คณะบดีก็ได้ค่ะนะคะนั่นคือสิ่งที่พวกเราให้คำมั่นกับท่านผู้ปกครองนะคะก็ผ่านไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยสวยงามน,นะคะสำหรับการพบผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีของปี การศึกษา2,566นะคะการระพึกช่อที่60ค่ะค่ะสำหรับอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะในการต้อนรับนักศึกษาของพวกเรานะคะ เราเริ่มด้วยการต้อนรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาก่อนนะคะค่ะเรามีการจัดกิจกรรมในวันที่12มิถุนาย,ยน2566ค่ะเราได้ต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานะคะเราทำทั้ง2ระบบเลยนะคะระบบออนไลน์ site, เราจัดที่ห้องวังเลิศ m a r t Class ส o o m ค่ะก็มีนักศึกษานะคะทั้งระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกค่ะก็เข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะเป็น ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษานะคะค่ะก็รวมทั้งได้มีการพบปะกับคณาจารย์ที่เป็นคณาจารย์ผู้ดูแลและผิดชอบหลักสูตรแล้วก็คณาจารย์ประจําหลักสูตรแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนะคะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก็จะได้มีความมั่นใจและก็ได้วางแผนการเรียนได้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีระบบออนไลน์นะคะเพื่อรองรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเดินทางมาที่คณะเราได้นะคะไม่สามารถมาที่ห้องวังเลิศได้ก็เข้าร่วม ในกิจกรรมการต้อนรับนักศึกษาใหม่ประถมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษาะะผ่านระบบออนไลน์ค่ะแล้วก็มีนักศึกษานะคะคซึ่งเป็นชาวต่างชาตาิที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรที่เป็น English s e c t i o n แล้วก็รวมทั้งหลักสูตรที่เป็นการสอนโดยการใช้ภาษาอังกฤษะะ <c oughs> ก็ได้เข้ามานะะในการปฐถมนิเทศผ่านระบบออนไลนะะ์ก็เป็นไปด้วยความราบรื่นทุกประการะคะ่นะ,คะนักศึกษาที่มีความกังวละะแล้วก็ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเราก็ได้เปิด ไลน์กลุ่ปให้นะคะมีอะไรถ้าท่านอยู่ในไลน์กลุ่มของพวกเราแล้วท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลามีทุกช่องทางเลยนะคะช่องทางโทรศัพท์ช่องทางอีเมลช่องทางนะคะและออฟฟิเชียลไลน์แล้วก็ช่องทาง Facebook ก็มีนะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ของคณะที่จะให้ข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของงานบัณฑิตศึกษานะคะก็ได้มาพบปะนะทุกคนก็ได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วก็ได้รู้จักกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะมีความมั่นใจในการ เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ KKBS แล้วก็เชื่อว่าทุกท่านจะวางแผนการเรียนการสอนนะให้สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดนะคะเราก็ลอยฉลองความสําเร็จของทุกท่านไปพร้อมกันค่ะ,คะสําหรับอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่สําคัญนะคะก็คือกิจกรรมประถมนิเทศนักศึกษาใหม่นะคะการละพึก ช่อที่60นะคะระดับปริญญาตรีค่ะของปีการศึกษา2566นะคะเราจัดขึ้นเมื่อวันที่16มิถุนายน2566ค่ะโหนักศึกษาใหม่ของเราปีนี้เยอะมากๆนะคะ932คนค่ะ ก็ต้องชื่นชมยินดีแล้วก็รวมทั้งมีข้อเสนอแนะนะคะมีข้อคิดเห็นนะคะรวมทั้งมีข้อมูลที่อยากจะให้นักศึกษาใหม่นะคะซึ่งได้ปรับเปลี่ยนจากนักศึกษาระดับมัธยมศึกษามาสู่ระดับอุดมศึกษาค่ะได้รับทราบแล้วก็ได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็รวมทั้งได้ทราบถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆนะคะแล้วก็ ประโยชน์ที่จะได้ในการร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็สิ่งที่คณะได้จัดไว้เพื่อสนับสนุนในการเรียนการสอนนะคะนักศึกษาใหม่ก็จะได้ลดความกังวลลงไปและก็มีความตั้งใจนะคะที่จะทํากิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทักษะนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะ าการดําเนินชีวิตทักษะของวิชาชีพนะคะแล้วก็รวมทั้งบางคนก็สนใจที่จะไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศบางคนก็สนใจที่จะขอรับทุนการศึกษานะคะวันนั้นเราก็จัดผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์นะคะค่ะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เราจัดเต็มแล้วก็สนับสนุนเต็มที่เพราะว่าการจัดกิจกรรมประถมนิเทศนักศึกษาใหมาค่ค่ะเราจัดนะคะแบบออนไลน์นะคะ9 3 2คนไม่สามารถ จัดเข้าห้องเดียวได้นะคะดังนั้นเราก็เลยต้องใช้สองห้องนะคะโดยห้องหลักคือห้องประชุมชั้น6หรือห้องเพียงฟ้าแล้วก็มีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงไปอีกห้องหนึ่งที่อยู่ชั้น5นะคะก็คือห้องทิพนภาค่ะน้องๆนักศึกษาก็ นั่งอยู่ได้ทั้งสองห้องนะคะเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลไปพร้อมๆกันนะคะค่ะเทคโนโลยีก็ช่วยให้เราทำให้นักศึกษา932คนได้รับข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันแม้ว่าจะอยู่คนละห้องนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณนักศึกษาทุกคนนะคะที่อดทนมากๆเลยมาตั้งแต่เช้านะคะกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีการประถมนักศึกษาก็ใช้เวลานานนะคะแต่ก็เชื่อว่านักศึกษาทุกคนจะมีความสบายใจแล้วก็มีความมั่นใจนะคะแล้วก็ พร้อมที่จะเรียนที่ KKBS ด้วยความสุขด้วยความสนุกแล้วก็ด้วยความท้าทายนะคะค่ะก็เราก็ให้กําลังใจแล้วก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างถ้ามีสิ่งใดที่พวกเราช่วยได้อย่าลืมบอกพวกเรานะคะแล้วก็เราสู้ไปด้วยกันค่ะจับมือไปด้วยกันแล้วก็อีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะคนักศึกษาใหม่ของเราก็จะสําเร็จเป็นบัณฑิตศึกษาค่ะก็รอเฉลิมฉลองพร้อมกันค่ะ สำหรับข่าวต่อไปนะคะค่ะเป็นข่าวที่พวกเราได้รับเกียรตินะคะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะในนามของคณะกรรมการจรรยาบรนประจํามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะหรือชื่อย่อก,ก็คือกอจอมอค่ะให้เกียรติมาเยี่ยมชมที่คณะนะคะแล้วก็รวมทั้งมาให้นะคะข้อแนะนําข้อเสนอแนะนะคะเกี่ยวข้องกับงานที่ นะคะเป็นงานด้านจรรยาบรณน,นะคะเพราะถือเป็นงานที่สําคัญนะคะการทํางานในมหาวิทยาลายัยการทํางานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจนํานวนมากการทํางานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษานะคะการทํางานที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษานะคะผู้ปฏิบัติงานเองแล้วก็รวมทั้งนักศึกษาเองนะคะก็ต้องเคารพเรื่องของจรรยาบัณดังนั้นนะคะก็ถือเป็นเกียรติแล้วก็ถือเป็นโอกาสดีค่ะที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะได้ต้อนรับ คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือกอจมอนะคะเมื่อวันที่13มิถุนายน2566ค่ะซึ่งนำโดยค่ะท่านอุปนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะซึ่งท่านทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะคะก็คือท่านทูตสุรพลเพชรวราค่ะท่านก็ให้เกียรตินำคณะ กรรมการนะคะเกือบจะครบทุกท่านเลยนะคะมาเยี่ยมชมที่คณะนะคะมาพบกับคณะบดีและก็ผู้บริหารคณอาจารย์บุคลากรแล้วก็ยังพบกับนักศึกษาของพวกเราด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะนักศึกษาที่เป็นทีมสโมสรน,นักศึกษานะคะก็ได้เข้ามาพบและก็ได้เข้ามาสะท้อนนะคะแนวคิดสะท้อนอความรู้สึกของนักศึกษาเองนะคะต่อการเรียนที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีนะคะแล้วก็ คณะกรรมการทุกท่านค่ะก็ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะค่ะเราก็ได้มีการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการปฏิบัติงานนะคะที่ต้องให้เป็นไปตามกติกานะคะแล้วก็ไปเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรณของบุคลากรจรรยาบัณของนักศึกษาสําหรับการจัดกิจกรรมนะคะต้อนรับท่านคณะกรรมการกจมค่ะเราใช้ห้องประชุมสองห้องเลยนะคะช่วงแรกค่ะท่านก็มาประชุมนะคคณะกรรมการ กจมนะคะที่ห้องเพชรนภาค่ะหรือห้องประชุม1303ของคณะเรานะคะหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมของคณะกรรมการจัรยาบันประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือกอจมอแล้วนะคะท่านก็ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและก็บุคลากรของคณะก่อนนะคะ,ะหลังจากนั้นก็ได้ขยับไปที่ห้องประชุม วังเลิศนะคะสมาร์ทคลาสรูมค่ะชั้นหนึ่งะะของคณะเรานะคะเราก็ได้พบปกะกับบุคลากรทั้งหมดคณาจารย์ทั้งหมดแล้วก็รวมทั้งได้พบปะกับนักศึกษาของเราด้วยนะคะซึ่งอันนั้นก็ส่งตัวแทนมาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็เป็นทีมของสโมสรนนักศึกษานะคะที่จะดูแลในปีนี้ด้วยนะคะปีการศึกษา2566ค่ะหลังจากที่พบปะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังให้เกียรติค่ะเดินชมนะคะ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในคณะเรานะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้การลงทุนนะ,ะห้องสมุดคณะ kbs k, k cafe ค่ะ kbs studio นะคะแล้วก็รวมทั้งห้องนภาไพลินนะคะซึ่งเป็น co working space ของบุคลากรของเราด้วยรวมทั้งก็ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆอันเป็นประโยชน์นะคะและก็ปิดท้ายด้วยการไปรับประทานอาหารกลางวันแล้วก็ ไปเยี่ยมชมที่โรงแรมบายาสิตาแอดเคเค่ะซึ่งเป็นโรงแรมของคณะเราที่ร่วมทุนกับมหาวิทยาลัยขอนแกน่นค่ะก็ได้ข้อเสนอแนะไม่ว่าจะเป็นการทํางานโดยทั่วไปนะคะการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจรรยาบรณแล้วก็การทํางานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคณะให้มีความเจริญเติบโตด้วยนะคะก็ต้อง ขอบพระคุณค่ะท่านทูตสุรพลเพชรวรานะคะท่านอุปนายกสภามหาวิทยา,ายขอนแก่นในนามของประธานคณะกรรมการจัรยาบันประจำมหาวิทยา,ายขอนแก่นและคณะกรรมการทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติแล้วก็ให้เวลากับพวกเรานะคะครึ่งค่อนวันเลยทีเดียวค่ะกลาบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมาณนะโอกาสนี้ค่ะ สำหรับข่าวสารต่อไปนะคะค่ะเรามาดูเรื่องราวของ KKBS นะคะเราไม่เพียงแต่นะคะในการพัฒนานักศึกษาะะอย่างเต็มที่มีกิจกรรมที่ดูแลนักศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะในด้านของบุคลากรนะคะแล้วก็ในด้านของยุทธศาสตร์ของคณะค่ะเราก็ให้ความสำคัญนะคะโดยที่เรามีการ จัดสัมมนา,าการบริหารองค์กรเชิงยุทธศาสตร์และเสริมทักษะบุคลากรนะคะด้านการวิจัยค่ะเพื่อให้บุคลากรไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการแล้วก็สายสนับสนุนค่ะได้มีศักยภาพเรื่องของการวิจัยที่สูงขึ้นนะคะสามารถที่จะทําผลงานที่เกิดประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ทั้งในระดับชาติแล้วก็นา,นานาชาติค่ะ ซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะเราก็ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคม2566ที่ผ่านมานะคะโดยจัดที่โรงแรมพูแมนเขาหลักจังหวัดพังงานะคะแล้วก็จัดที่จังหวัดภูเก็ตด,ด้วยนะคะก็มีบุคลากรเข้าร่วมจำนวนมากเกือบจะ60ท่านเลยทีเดียวนะคะเป็นโครงการสัมมนาที่ถือว่าเข้มข้นมากๆนะคะเพราะว่าเน้นทั้งเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีนะคะ การที่จะพัฒนาแล้วก็สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็ยุทธศาสตร์ของคณะด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้คณะนะะได้พัฒนานะะองค์กรไปในทางที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการที่จะ จัดโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์นะคะรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสร้างเสริมประสบการณ์ในการทําวิจัยนะคะเราก็ได้ วิทยากรที่มีชื่อเสียงนะคะในระดับประเทศนะคะสำหรับบุคลากรสายวิชาการะค่ะเราก็ได้เรียนเชิญศาสตราจารย์ดรอัชราจันฉายจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะมาให้คําปรึกษาแนะนําค่ะตลอดทั้งวันเลยนะคะสวัน3วันนี้เต็มที่มากๆในเรื่องของการทําวิจัยแล้วก็เรื่องของการทํายุทธศาสตร์นะคะส่วนในสายสนับสนุนเองนะคะเราก็ได้ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่เก่งมากๆจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินก็มา ร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้ข้อแนะนําในการทําวิจัยแก่บุคลากรเราด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้ทํากิจกรรมในการสร้างเสริมความสามาคัคคนะีการทํางานเป็นทีมะะของบุคลากรของเราด้วยนะคะมีบุคลากรทั้งสายวิชาการแล้วก็สายสนับสนุนนะคะ ไปพร้อมๆกันแล้วก็ได้จัดกิจกรรมร่วมกันนะคะก็ได้ทั้งความรู้นะคะได้ทั้งประสบการณ์ที่ดีนะคะได้ทั้งการมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาคณะได้ทั้งการพัฒนายกระดับศักยภาพในการทําวิจัยและที่สําคัญค่ะเราได้ความสนุกสนานในการอยู่ร่วมกัน เป็นระยะเวลา4วันด้วยนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมและก็ขอบคุณฝ่ายจัดกิจกรรมทุกท่านนะคะคณะกรรมการที่ดําเนินงานทําให้กิจกรรมออกมานะคะดีมากๆประทับใจค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมีกิจกรรมอื่นๆที่ตามมาเพื่อพัฒนาบุคลากรของเราอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะสำหรับกิจกรรม ที่พัฒนาบุคลากรของเราอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะกิจกรรมนี้ต้องเรียกว่า proud to present นะคะก็คือภูมิใจเสนอเลยนะคะเพราะว่าเราน่าจะเป็นคณะนะคะที่เริ่มต้นแรกๆหรือว่าบุกเบิกเลยนะคะในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนนะคะค่ะเราสนับสนุนเต็มที่เลยสำหรับบุคลากรของเรานะะให้มีโอกาสได้พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษนะคะทั้งในประเทศและเราก็ส่งไปศึกษาที่ต่างประเทศด้วยนะคะปีนี้นะคะเราจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ณนะต่างประเทศค่ะโดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและเป็นการเตรียมพร้อมให้บุคลากรสายสนับสนุนนะคะได้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนงานทางด้านวิทยสัมพันธ์แล้วก็งานการจัดการเรียนการสอน ปัจจุบันนี้เรามีหลักสูตรที่สอนภาษาอังกฤษและก็หลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้นค่ะดังนั้นบุคลากรสายสนับสนุนของเรานะคะก็จะต้องมีสักยภาพมีความสามารถในการสนับสนุนและให้บริการงานด้านต่างๆได้เราได้จัดกิจกรรมค่ะส่งบุคลากรสายสนับสนุนของเรา4ีท่านนะคะประกอบด้วยค่ะท่านแรกค่ะคุณดารารัตน์อุ่นคำตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะนะคะท่านที่สองค่ะคุณปนัดดา ตันสวนรัตน์นะคะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าภารกิจด้านบรหิหารจัดการกลางด้วยนะคะแล้วก็ท่านที่3ค่ะคุณชาลิสาพรมวิินนะคะตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการค่ะ mm. แล้วก็ท่านที่4ค่ะเป็นหนุ่มเดียวในทีมนี้นะคะคุณวสิทธิ์พลจิตรมุลค่ะตำแหน่งนักวิชาการแผนและสารสนเทศชำนาญการค่ะซึ่งทำหน้าที่ หัวหน้างานวางแผนยุทธศาสตร์ของคณะด้วยนะคะทั้ง4ีท่านก็เดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียค่ะได้ไปศึกษาภาษาอังกฤษที่เมกกานะคะ m e r q u r y i e u d u t i t n o r o u p u p o u s u s t r i l i a ค่ะไปศึกษาภาษาอังกฤษอยู่3สัปดาห์นะคะแล้วระหว่างการศึกษาก็ได้ไปพักนะคะอยู่กับเรียกว่า Host Family หรือ h o m e s t a ์ค่ะไปอยู่กับบ้านพักนะคะที่มีเจ้าของ บ้านนั้นเป็นชาวออสเตรเลียนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ดูแลแล้วก็ฝึกทักษะได้ตลอดอช่วงเวลาที่อยู่ที่บ้านพักแล้วก็ในการไปเรียนที่สถาบันเมกา้าก็ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยนะคะ,คะก็ผลการ ไปอบรมแล้วก็พัฒนาทักษะภาษาในครั้งนี้ค่ะก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างดียิ่งนะคะค่ะทั้ง4ท่านก็ได้นําทักษะต่างๆนําประสบการณ์ต่างๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆมากๆแล้วก็เป็นการที่คณะก็ทุ่มเทสัปพะกำลังแล้วก็พร้อมสนับสนุนน้องๆสายสนับสนุนนะคะให้มีความเก่งมีความกล้าแล้วก็มีความสามารถในการ ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นค่ะค่ะสำหรับอีกข่าวสารหนึ่งนะคะเป็นข่าวสารที่เราได้ต้อนรับนะคะ Inbound Visiting Scholar นะคะหรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติค่ะนะคะซึ่งได้รับทุน Inbound Visiting Scholar จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะมานะคะทำงานและก็มาสอนหนังสือกับพวกเราหนึ่งสัปดาห์นะคะนั่นคือ professor จุงคุนพาร์คค่ะจากฮันยาง University Business School ค่ะซึ่ง Han ฮันย University Business School นั้นก็เป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นคู่ความร่วมมือกับคณะเรานะคะซึ่งเราลงนาม m o u ร่วมกันมาเกือบจะ5ปีแล้วนะคะค่ะเพิ่งจะมีโอกาสในการที่ผู้แทนของฮันยาง อินวอร์ซิตี้วิสิตสกูลนะคะมาเยี่ยมเราแล้วก็มาทํางานกับเรานะคะแม้จะเป็นเวลาสั้นๆหนึ่งสัปดาห์นะคะแต่โปรเฟสเซอร์จุมคุณพากก็ทํางานหนักทุกวันเลยนะคะทั้งสอนทั้งทําวิจัยแล้วก็ได้ไปพบปะองค์กรต่างๆนะคะที่เป็นองค์กรผู้นําเศรษฐกิจขอนแก่นเพื่อที่ท่านจะได้นําเสนอนะคะโอกาสในการที่เราจะเชื่อมสัมพันธ์แล้วก็ทำการค้านะคะระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับนักธุรกิจจากประเทศ เกาหลีใต้นะคะท่านยินดีที่จะเป็นผู้ที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และก็การค้าและก็การทําธุรกิจนะคะนี่ก็เป็นความมีน้ําใจของท่านนะคะนอกจากนั้นนะคะท่านก็ยังได้ให้คําปรึกษาแนะนำนะคะกับนักศึกษาในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนานา,นาชาติไม่ว่าจะเป็น international competition การแข่งขันการทำวิเศษโมเดลแคนวาสนะคะ ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นเร็วๆนี้เป็นครั้งที่3นะคะของประเทศที่เราร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะท่านก็ให้คำปรึกษาแนะนำนะคะ,คะมาอีกข่าวสารหนึ่งนะคะเป็นข่าวสารที่สำคัญเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นก้าวย่างบนเส้นทางของการพัฒนา กีฬาวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะซึ่งท่านอาธิการบดีท่านก็ให้เกียรติกับ KKBS ให้เกียรติกับคณะเรานะคะโดยมอบหมายให้คณะบดีนะคะแล้วก็รองคณะบดีก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบัณฑิตสัญญาวิสุทธ์ซึ่งเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและก็พัฒนาหน่วยธุรกิจนะคะได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในโครงการ KKU Volleyball Academy ค่ะซึ่งเป็นคณะกรรมการที่จะขับเคลื่อนนะคะในการพัฒนา ผู้หญิงไทยนะคะสตรีไทยนะคะหรือน,ะะนักเรียนไทยนะคะในภาคอาสารของเราค่ะให้มีขีดความสามารถและก็ทักษะทางด้านวอลเลย์บอลค่ะซึ่งเรามีการจัดการแข่งขันนะคะ k k u Volleyball Women's Challenge 2023ไปแล้วนะคะแล้วก็ได้แชมป์นะคะได้รางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศแล้วก็รางวัลที่3ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็ได้เรียนเชิญโรงเรียนต่างๆที่ได้รับรางวัลน,นั้นค่ะมาร่วมมือกับพวกเราเพื่อที่จะพัฒนาอะคาเดมีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะพัฒนาน้องๆนักเรียนนะคะน้องๆนักศึกษานะคะเพื่อที่จะให้มีความสามารถมีทักษะด้านวอลเลย์บอลเพื่อที่จะยกระดับการแข่งขันนะคะ ให้เป็นนักกีฬาในระดับภูมิภาคระดับชาติและก็ระดับนานาชาติค่ะดังนั้นเมื่อวันที่23มิถุนาย,ยน2566นะคะก็เลยมีการลงนามความร่วมมือนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแกน่นโดยท่านอาธิการบดีค่ะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพันทองบริยากุลค่ะกับผู้อำนวยการและทีมผู้บริหารของโรงเรียนสแห่งนะคะโรงเรียนที่1อยู่ในจังหวัดขอนแก่นของเรานี่เองค่ะก็คือ โรงเรียนหนองเรือวิทยาค่ะอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็อีกโรงเรียนหนึ่งก็มาจากจังหวัดกาลสินค่ะก็คือโรงเรียนเทศบาลสองวัดสว่างคงคาค่ะอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะผู้บริหารแล้วก็ทีมคณาจารย์แล้วก็นักกีฬาบอลเล์บอลจาก2โรงเรียนก็มาร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือนะคะเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาบ่มเพาะแล้วก็ยกระดับศักยภาพการ เล่นกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนหญิงของทั้งสองโรงเรียนนะคะให้สูงขึ้นแล้วก็รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นนะคะ,ะข้าบดีนะคะแล้วก็ท่านอรอง บัณฑิตนะคะซึ่งดูแลคณะเราก็ได้ไปร่วมในพิธีด้วยในฐานะคณะกรรมการค่ะก็ถือเป็นเกียรติของคณะเรานะคะที่จะได้ร่วมผลักดันนะคะการสร้างความเท่าเทียมนะคะให้กับสตรีนั่นคือการสนับสนุน SDG5 นะคะ Sustainability Development Goals นะคะก็คือเรื่องของ Gender Equality ค่ะเพื่อที่จะพัฒนาให้ผู้หญิงเรามีบทบาทที่ดีขึ้นเก่งขึ้นโดยเฉพาะด้านการกีฬานะคะเพื่อที่จะพัฒนาเข้าสู่ การเป็นมืออาชีพในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลด้วยค่ะนะคะก็ให้กําลังใจพวกเรานะคะแล้วก็สนับสนุนไปพร้อมๆกันค่ะถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องของอะคาเดมีแล้วก็เรื่องของการพัฒนาวอลเลย์บอลนะคะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็จะได้นําเรียนทุกท่านให้รับทราบต่อไปค่ะก็ติดตามได้นะคะในเพจของ k k u Volleyball Academy แล้วก็เพจของคณะด้วยค่ะมาที่ข่าวสารที่สําคัญนะคะซึ่งเป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนานาชาตินะคะเป็น เรื่องที่พวกเราภูมิใจแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้มีส่วนร่วมกับพวกเรานะคะ KKBS ค่ะได้จัดคอนเฟรนซ์ค่ะซึ่งเป็นเรียกว่าการประชุมวิชาการระดับนานาชาตินะคะหรือ International Conference ค่ะในชื่อ KKBS International Conference โดยเราใช้ชื่อ,อย่อ KKBSIC ค่ะเราจะจัดะะการประชุมวิชาการนานาชาติขึ้นในวันที่ 8และวันที่9กันยายน2566นะคะโดยจัดที่โรงแรมบายาสิตาเอสเค่ะตอนนี้เรากำลังเริ่มเปิดรับสมัครบทความแล้วนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยนักวิชาการค่ะหรือผู้สนใจทั่วไปนะคะท่านสามารถนำบทความนะคะ นำงานวิจัยของท่านนะคะมาเผยแพร่ในการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ได้ค่ะกำลังเปิดรับสมัครนะคะบทความต่างๆค่ะจะเปิดรับสมัครถึงประมาณวันที่29สิงหาคม2566นะคะต้องรีบแล้วนะคะท่านสามารถจัดเตรียมบทความต้นฉบับหรือแมนูสคริปต์นะคะแล้วก็ส่งมาได้นะคะเข้าไปดูในเพจของ KKBSIC นะคะเรามีช่องทางของการที่จะให้ทุกท่านค่ะได้ ส่งบทความนะคะแล้วก็ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือไม่ว่าจะเป็นเพจนะคะ KKBsIC ค่ะนะคะในงานนี้ค่ะจะได้พบกับนักวิชาการนักวิจัยนะคะซึ่งมาจากต่างชาติด้วยนะคะมาจากต่างประเทศด้วยเพราะว่าถือเป็นการจัดคอนเฟรนซ์นะคะในรอบหลายปีของคณะเราแล้วก็เน้นไปที่เรื่องของ SDG นะคะเรื่องของการพัฒนา ะะอย่างยั่งยืนนะคะ s u s t i n a b i l i t y Development Goal นะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านนะคะอย่าลืมค่ะติดตามได้ค่ะและก็ค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะมีรายละเอียดหมดแล้วค่ะนอกจากนั้นเราก็จะมีนะคะ keynote speakers หรือว่าวิทยากรที่สำคัญนะคะที่จะมาร่วมให้ข้อมูลข่าวสารและก็ให้คำแนะนำในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานด้วยนะคะทั้งท่านวิทยากรที่เป็น ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติแล้วก็ท่านวิทยากรที่เป็นผู้แทนจากองค์กรชั้นนําของประเทศไทยก็คือปตทด้วยนะคะติดตามรายละเอียดนะคะชื่อวิทยากรนะคะคุณสมบัตินะคะรายละเอียดของวิทยากรหรือ keynote speakers ของเรานะคะได้ในเว็บไซต์ของ KKBS IC แล้วก็เพจต่างๆแล้วก็ช่องทางต่างๆค่ะค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านค่ะร่วมแรงร่วมใจนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของ ภาควิชาการนะคะก็คือการนําเสนอผลงานการรับฟังความรู้ต่างๆแล้วก็ยังมีภาคสันทนาการก็คือการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็การไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดขอนแก่นในวันที่9กันยาย,ยน2 5 6 6ด้วยค่ะงานนี้เรียกว่าคุ้มสุดคุ้มแล้วก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติจากหลายๆประเทศนะคะค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะนะคะติดตามได้แล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ สำหรับข่าวสารนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมและก็เดือนมิถุนายน2566ก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะนำเสนอข่าวสารค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวครอบคลุมในหลายๆแง่มุมหลายๆด้านนะคะค่ะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นกับพวกเราด้วยนะคะเรายังมีข่าวสารแล้วก็มีผลงานต่างๆอีกมากมายค่ะที่จะนําเรียนทุกท่านนะคะสําหรับท่านที่ติดตามข่าวสารของพวกเรานะคะก็ต้องขอ,อบคุณอย่างยิ่งนะคะอย่าลืมให้ข้อคิดเห็นเข้ามาด้วยเพราะว่า ทีมงานนะคะจะได้พัฒนาหาการจัดทำรายการให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รวมทั้งหากมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์นะคะแนะนำเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะท่านสามารถติดตามพวกเราได้ที่เว็บไซต์นะคะ k k b s k k, k u a c t h ค่ะแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถติดตามได้ไม่ว่าจะเป็นที่แฟนเพจ f a c e b o o k c o m k k b s k k u ค่ะและยังมีช่อง YouTube นะคะช่อง kkbs channel ค่ะค่ะมีข่าวสารดีๆมากมายนะคะและถ้าท่านต้องการนะคะติดตามความเคลื่อนไหวก่อนใครเพื่อนอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ล share, และอย่าลืมกด See First ด้วยค่ะนะคะก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะมีข่าวสารใหม่ๆนะคะในเดือนต่อๆไปอย่าลืมติดตามค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ ให้การสนับสนุนและก็รับชมนะคะและก็พบกันคราวหน้าค่ะมีข่าวสารใหม่ๆแน่นอนนะคะขอให้มีความสุขในช่วงฤดูฝนค่ะมิถุนายนนะคะและก็กรกฎาคมและสิงหาคมนะคะยังเป็นช่วงหน้าฝนค่ะดูแลรักษาสุขภาพของทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยปราศจากไข้หวัดนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในเดือนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ